มาดูเรื่องของสภาพอากาศบ้านเรากันบ้างนะคะต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ตอนบนเห็นบอกว่าจะมีอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคใต้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ติดตามก็ได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศบ้านเราวันนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะเตรียมรับมืออย่างเดียวค่ะไทยตอนบนอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใต้เจอฝนถล่มหนักต่อพื้นที่ตอนบนมีลมหนาวจากจีนปกคลุมแล้วที่สำคัญมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันตกของภาคเหนือทำให้จะเกิดฝนลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือจะได้รับผลกระทบมากที่สุดสำหรับภาคใต้ร่องมรสุมพัดผ่านและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทำให้ยังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้สำหรับวันนี้ภาคเหนืออากาศแปรปรวนเช้าอากาศเย็นเกิดฝนลมกระโชกแรงได้ต้องระวังเป็นพิเศษที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิวันนี้ลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสระหว่างวัน 19-32 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคสำหรับภาคกลางเช้าอากาศเย็นมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกได้ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิ 24-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเช้ามีอากาศเย็นมีฝน 30% ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะและหนักต่อตกได้ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพายุยินซิ่งแรงเป็นไต้ฝุ่นแล้วศูนย์กลางอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอนฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤศจิกายนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแต่มาในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ทิศทางเปลี่ยนแปลงและอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางตอนนี้ไม่มีผลกระทบกับบ้านเราแต่ก็ยังติดตามกันต่อค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ